สำหรับเมืองเวทมนต์ในคุกกี้รันอเวนเบรกที่แรกที่ชัดเจนที่สุดคือ The City of Wizard หรือเมืองเวทมนต์โดยมันน่าจะเป็นเมืองเวทมนต์เดียวกันกับที่ปรากฏมาในคุกกี้รันสวิตช์ Escape Adventure เลยเห็นได้จากสเตทต่างๆที่ปรากฏออกมาให้เห็นแต่อาจจะแตกต่างกันในส่วนของชื่อสเตทบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงเป็นสถานที่เดียวกันนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่มีเนื้อเรื่องของเมืองเวทมนต์ในเกมคุกกี้รันอเวนเบรกจะเป็นการอ้างอิงถึงแผนที่ใหม่ทำให้เมืองเวทมนต์ในคุกกี้รันอเวนเบรกเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับหุบเขามังกรแล้วนะครับโดยที่อีเวนต์ The City of Wizard ในเกมคุกกี้รันอเวนเบรกจะมีการอัปเดตและหลายกิจกรรมซึ่งหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้นคือกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นได้เลือกรับคอสตูมทั้ง2แบบของคุกกี้แสงจันทร์ได้แก่คอสตูม Beast Full Moon คุกกี้แสงจันทร์ที่สุกสกาวไปด้วยแสงสีนวลถ้าหากผู้เล่นเนี่ยได้เลือกคอสตูมนี้สเตจที่1ในสเปเชียลเอพิโซดจะเป็นพระจันทร์ที่เต็มดวงและส่องสว่างและเจิดจ้าไปทั่วหุบเขาแสงจันทร์ในขณะเดียวกันหากผู้เล่นเลือกคอสตูม Aurorin Crescent Moon ที่เป็นคุกกี้แสงจันทร์พระจันทร์โลหิตในสเตจที่1ของ Special Episode จะมีลักษณะเป็นพระจันทร์เสี้ยวบนท้องฟ้าและเปล่งแสงสีแดงอาบหุบเขาแสงจันทร์นอกจากสเตจที่1แล้วการเลือกคอสตูมของผู้เล่นก็ยังส่งผลไปถึง Blackgown ในสเตจอื่นๆด้วยซึ่งจะเป็นเมืองเวทมนต์ที่ตอนที่พระจันทร์ส่องสว่างหรือตอนที่พระจันทร์สีแดงฉายแสงเป็นต้นการอัปเดต1ในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกจะทำให้เราได้รู้จักกับสถานที่อีกแห่งในเมืองเวทมนต์ของเหล่าพ่อมดนั่นก็คือ The Wizard Archive หรือหอสมุดของเหล่าพ่อมดก่อนอื่นแอดต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าแอดอ่านคำนี้ผิดมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคำนี้อ่านว่า Archive นะครับแต่แอดดันไปสับสนกับคำว่า Archive อาจจะเป็นเพราะสมัยเด็กๆเนี่ยแอดเล่น Minecraft บ่อยนะครับสถานที่แห่งนี้ปรากฏมาในเรื่องราวของ The Wizard Archive ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงคุกกี้พ่อมดคุกกี้ซินนามอนและคุกกี้นักพยากรณ์ที่ได้มาตามหาสิ่งที่พวกเขาทำหายไปในเมืองเวทมนต์โดยสถานที่แรกที่พวกเขามารวมตัวกันคือคัตซีนภายในสตอรี่ที่เป็นลักษณะของห้องสมุดซึ่งถ้าเราสังเกตโทนสีที่ใช้มันก็อาจจะเป็นโอไลบรารีอันเป็นสเตจที่7ในเอพิโซดเมืองเวทมนต์แล้วหลังจากนั้น3สหายสายเวทก็จะได้ออกเดินทางไปที่เมืองเวทมนต์จนได้พบกับหอสมุดขนาดมหึมาหลังจากนั้นเรื่องราวจะให้ผู้เล่นได้เลือกความเป็นไป2รูปแบบได้แก่ Historia Magica และ Conjurer's Cookbookหากผู้เล่นเลือก Historia Magica สามสหายสายเวทจะได้เข้าไปในหนังสือซึ่งจะมีการปรากฏร้านค้าเวทมนต์อันตรายที่เป็นสเตจที่4ในเอพิโซดเมืองเวทมนต์และในตอนที่คุกกี้พ่อมดได้พบกับไม้กายสิทธิ์ของตัวเองมันก็จะถูกเสียบไปที่ตุ๊กตาพ่อมดโดยข้างหลังก็คือ Clock Tower Exterior หรือสเตจที่8ในเอพิโซดเมืองเวทมนต์หากผู้เล่นเลือกทางของ Conjurer's Cookbook เหล่าสามสหายสายเวทก็จะได้เข้าไปในหนังสือเวทมนต์สถานที่ที่พวกเขาไปโผล่เนี่ยก็จะเป็นเรือนกระจกที่เป็นสเตจที่5ในอีพิโซดเมืองเวทมนต์และแน่นอนว่าพืชพันธุ์ประหลาดๆมากมายได้จู่โจมเหล่าสหายสายเวทหนึ่งในนั้นคือเจ้าแมนเดรกจอมตะโกนเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากคุกกี้บลูพายพวกเขาก็จะได้เข้าสู่ดินเนอร์เทเบิลอันเป็นสเตจที่6ในอีพิโซดเมืองเวทมนต์ซึ่งก็ยังคงมีอาหารอยู่เต็มโต๊ะเช่นเดิมภายในของหอสมุดพ่อมดปรากฏมาให้เห็นรอบๆในคุกกี้เทรลของคุกกี้บลูพายอันเป็นหอสมุดขนาดใหญ่เต็มไปด้วยหนังสือตำราคัมภีร์มากมายบนเพดานของหอสมุดมีกระจกที่สามารถให้แสงพระจันทร์สาดส่องลงมาทั่วหอสมุดได้พร้อมทั้งยังมีการแกะสลักรอบๆกระจกให้มีลักษณะคล้ายกับเส้นแป้งบนหน้าพายสื่อถึงคุกกี้บลูพายผู้เป็นบรรลักษ์ตลอดการของหอสมุดและด้วยความที่ในเรื่องราวมีการพูดถึงที่จู่ๆหนังสือในหอสมุดก็บ้าคลั่งขึ้นมามันจะมีการแสดงให้เห็นถึง2หนังสือที่มีรูปลักษณ์คล้ายทั้งนักเวทและเชฟโดยหนังสือ2เล่มหรือ2ตัวนี้มันโผล่มาเป็นสิ่งกีดขวางในสเปเชียลเอพิโซด The City of Wizardซึ่งลักษณะของมันก็สื่อถึงหนังสือเวทมนต์ Historia Magica และ Conjurer's Cookbook สถานที่ต่อมาคือพิพิธภัณฑ์ Cookie Loaf หรือที่แอดเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ Loaf โดยชื่อของสถานที่แห่งนี้ถูกเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เราสามารถนำมาแปลงเป็นภาษาอังกฤษได้เป็น Emmental Cheese Museum หรือพิพิธภัณฑ์ Cheese Emmental สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองหนึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้กับหอคอยคลื่นน้ำแข็งโดยที่คาดการว่ามันอาจจะเป็นพาเฟเดียในจักรวาลของโอเวนเบรกพิพิธภัณฑ์ลูฟคือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของมีค่าและโบราณวัตถุมากมายเอาไว้รวมไปถึงผลงานของศิลปินอันเลื่องชื่อที่ถูกเก็บไว้เช่นกันโดยในส่วนของสถาปัตยกรรมหลักๆแล้วการสร้างที่นี่ขึ้นมาคือการใช้ชีสในการออกแบบแบล็กกราวในตอนที่นายบลูชีสใช้สกิลในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกเราจะได้เห็นภายในของพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่ดวงดาวส่องสว่างภายในจะมีรูปปั้นงานแกะสลักหรือชิ้นส่วนประติมากรรมในตู้กระจกห่างออกไปเล็กน้อยก็จะมีรูปภาพต่างๆแขวนเอาไว้ภาพแรกคือภาพโบนัสไทม์หมีฟรุ้งฟริ้งซึ่งอ้างอิงมาจากซูเปอร์โบนัสไทม์ของคุกกี้สายใหม่นั่นเองครับ
ภาพต่อมาคือภาพวาดของคุกกี้เซลลิลี่ที่โผล่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กในเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกและอีกภาพนึงคือภาพหอคอยคลื่นน้ำแข็งซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ลูฟและเมืองพาเฟเดียส่วนภาพอื่นๆบนฝาผนังเนี่ยแอดมองไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันคือภาพอะไรเอาเป็นว่าถ้าใครมองออกเนี่ยหรือพอเคยเห็นภาพเหล่านี้มาจากไหนบ้างก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับโดยพันธลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟคือ Rotter Elemental Cheese พันธลักษณ์ชีสผู้หลงไหลและเข้าใจในงานศิลปะเป็นที่สุดเธอยังเป็นผู้ที่เห็นพรสวรรค์อันโดดเด่นและคอยสนับสนุนคุกกี้บัตเตอร์เพรสเซลอีกด้วยสถานที่ต่อมาที่เราจะพูดถึงคือ Winter Village หรือหมู่บ้านฤดูหนาวสถานที่แห่งนี้คือหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยแสงสีและหิมะตกตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านธีมคริสต์มาสก็คงจะไม่ผิดนักโดยหมู่บ้านนี้เราจะได้เห็นสถานที่ต่างๆในแบ็คกราวด์ที่ปรากฏมาในคุกกี้ทริอัลของเหล่าบรรดาคุกกี้ฤดูหนาวหลายตัวเช่นคุกกี้โกโก้ซานต้าเอ็กน็อกน้องเกาลัดน้องพุดดิ้งและตัวอื่นอีกหลายตัวโดยเหตุผลที่หมู่บ้านเล็กๆนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเวทมนต์นั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพาเฟเดียในจักรวาลของโอเว่นเบรกเห็นได้จากหลายๆการเชื่อมโยงยกตัวอย่างเช่นการที่น้องเกาลัดได้ไปส่งหนังสือพิมพ์ให้กับคุณอัลมอนซึ่งคุณอัลมอนเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเขาทำงานและอาศัยอยู่ที่พาเฟเดียคฤหาสน์สุดหรูที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบคือชีสเค้กแมนชั่นหรือคฤหาสน์ตระกูลชีสเค้กจริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้แทบจะไม่มีอะไรยืนยันว่ามันเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเวทมนต์แต่จากการที่คุณหญิงชีสเค้กผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์มักจะไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟบ่อยๆเพื่อตามไปเก็บผลงานศิลปะล้ำค่าตลอดจนการที่นายบลูชีสมาโผล่และขโมยของในคฤหาสน์เป็นว่าเล่นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้และเหตุผลอื่นๆอีกหลายส่วนจะสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเกาะที่คฤหาสน์ชีสเค้กตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองพาเฟเดียในจักรวาลคุกกี้รันโอเว่นเบรกมากนักโดยคฤหาสน์ชีสเค้กอันสวยงามและอลังการนี้อยู่บนเกาะที่รายล้อมไปด้วยทะเลสาบวิธีการสัญจรไปมาจึงมีเพียงทางเรือเท่านั้นและด้วยความที่คุณหญิงชีสเค้กรักในการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงมันจึงมักจะเป็นสถานที่สุดหรูที่มักจะมีปาร์ตี้สนุกสนานเสมอเหมือนกับที่เราได้เห็นในเรื่องราวของ Soap the Mystery Cheesecake Manor Mystery นั่นเองครับสถานที่ต่อมาไม่มีการกล่าวว่ามันตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเวทมนต์แต่คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆเลยว่ามันเป็นสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเวทมนต์แห่งดวงดาวนั่นก็คือ Pantheon Starlight หรือวิหารแห่งดวงดาวเรื่องราวของ Battle for Fate จะเล่าถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่ามันคือวิหารโบราณของเหล่าโฮลาจันทำหน้าที่เผยแผ่หลักคำสอนของดวงดาวเพื่อสร้างความหอมหวานให้กับโลกคุกกี้และในทุกๆปีรอบๆวิหารแห่งนี้จะมีการจัดการแข่งขันมหกรรมแห่งดวงดาวในคุกกี้ทริออลของคุกกี้มะเฟืองจะมีการแสดงให้เราเห็นถึงรอบนอกของวิหารว่ามันมีรูปปั้นสีทองอลามได้หลายบริบทมีสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงดวงดาวและยังมีนกสีขาวนวลที่แอดไม่แน่ใจว่ามันเป็นนกพิราบหรือเปล่าในส่วนภายในของวิหารถูกตกแต่งด้วยลวดลายของดวงดาวเช่นกันโดยบางจุดของวิหารเองก็มีการใส่จักรราศีลงไปซึ่งเป็นกลุ่มดวงดาวต่างๆที่อาจจะเชื่อมโยงกับพลังแห่งดวงดาวภายในวิหารแห่งดวงดาวนี้ยังมีการเก็บสมบัติทางเวทมนต์อันล้ำค่าอย่างเนบิวล่าสปริงหรือบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์บ่อน้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำวิเศษที่สามารถใช้เวทมนต์แห่งดวงดาวเพื่อทำนายโชคชะตาได้ซึ่งมันก็ถูกตักไปบางส่วนเพื่อเป็นของรางวัลในงานมหกรรมแห่งดวงดาวสถานที่สุดท้ายในคุกกี้รันโอเว่นเบรกที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองเวทมนต์ไม่น้อยนั่นก็คือ Labyrinth of Remembrance หรือเลื่อนกระจกแห่งความทรงจำเลื่อนกระจกสีสันตระการตาที่ถูกเนรมิตขึ้นมาจากบรรดาเหล่าพ่อมดโบราณใช้ในการเก็บความทรงจำมากมายของเหล่าคุกกี้ตามส่วนต่างๆของเรือนกระจกจากเรื่องราวของ Labyrinth of Remembrance จะเล่าว่าเหล่าพ่อมดได้สร้างคุกกี้ชุกกราสขึ้นมาพร้อมๆกับเรือนกระจกแห่งนี้เพื่อให้เธอคอยดูแลรักษาเรือนกระจกรอวันที่เหล่าพ่อมดจะกลับมาจนสุดท้ายในตอนท้ายของเรื่องราวเธอก็ได้ออกเดินทางร่วมกับคุกกี้ Amber Sugar ภายนอกของสถานที่แห่งนี้มันคือเรือนกระจกลักษณะคล้ายโดมขนาดใหญ่ภายนอกของสถานที่แห่งนี้มันคือเรือนกระจกลักษณะคล้ายกับโดมขนาดใหญ่มีที่ตั้งอยู่บริเวณป่าแห่งหนึ่งที่เปล่งแสงออกมาอย่างเจิดจรัสภายนอกเนี่ยจะเต็มไปด้วยชูการ์โกเลมซึ่งสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในโลกคุกกี้แล้วก็เจ้าแมลงไฟเออร์ไฟที่แปลว่าหิ่งห้อยนะครับภายในเรือนกระจกจากคำพูดของคุกกี้ชูการ์กราสจะเห็นได้ว่ามันมีเส้นทางเป็นห้องวงกตเริ่มที่ห้องแรกเป็นห้องที่มีกระจกสีลวดลายต่างๆที่สื่อถึงเหล่าพ่อมดทั้งสิ้นภาพแรกคือภาพของมือที่ชูขึ้นไปใต้ดาวเคราะห์สื่อถึงเหล่าพ่อมดที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงดาวภาพที่2คือภาพเมืองเวทมนต์ที่มีมือโอบล้อมเอาไว้สื่อถึงเหล่าพ่อมดที่ก็เป็นผู้สร้างนครแห่งพ่อมดขึ้นและภาพสุดท้ายคือภาพของตำราเวทมนต์
สื่อว่ามรดกอีกอย่างที่เหล่าพ่อมดได้ทิ้งเอาไว้นั่นคือองค์ความรู้นั่นเองนอกจากนี้ข้างบนก็ยังมีภาพกระจกอีกนะครับโดยทั่วไปก็จะสื่อถึงดวงดาวและพลังเวทมนต์ห้องนี้เต็มไปด้วยประติมากรรมรูปร่างคล้ายพ่อมดและดวงดาวต่างๆโดยมีสัตว์ประจำถิ่นอย่างผึ้งคอยดูแลรักษาสถานที่นี้เอาไว้ห้องต่อมาของเขาวงกตคือห้องที่เต็มไปด้วยกระจกสีส่องสว่างรายล้อมไปด้วยดอกไม้น้ำตาลหลากสีสันพร้อมกับมีผ้าคุกกี้แสงจันทร์เด่นสง่าภายในมีดอกไม้น้ำตาลหลากพันไม้มีงานแกะสลักเป็นรูปดอกไม้และน้ำตาลกระจกที่มีรูปร่างสวยงามราวกับอัญมณีห้องที่3นี้คือห้องที่บันทึกเรื่องราวต่างๆของเหล่าเครื่องจักรลึกลับที่เข้าจู่โจมเมืองเวทมนต์ในอดีตโดยในแบล็กกราวด์ของห้องเราจะได้เห็นกับรูปเครื่องจักรลึกลับและยังมีเครื่องจักรที่ห้อยอยู่ส่วนบนของห้องอีกด้วยและห้องสุดท้ายของเรือนกระจกคือห้องที่มืดมนและมีดอกไม้น้ำตาลอันเหี่ยวเฉาเพราะมันเป็นห้องที่เป็นภาพการจากไปของเหล่าพ่อมดทีนี้เรามาเข้าสู่เมืองเวทมนต์ในจักรวาลของคุกกี้แลนด์คิงดอมกันนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าคุกกี้แลนด์โอเว่นเบรกและคุกกี้แลนด์คิงดอมทั้งสองเป็นคนละเส้นเวลากันและก็มีบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงหากันได้ดังนั้นเมืองเวทมนต์ในจักรวาลคุกกี้แลนด์คิงดอมจึงแทบจะไม่ใช่เดอะซิตี้ออฟวิซาร์ดจากทั้งเกมคุกกี้แลนด์สวิตเอสเคปแอดเวนเจอร์และคุกกี้แลนด์โอเว่นเบรกแต่จะเป็นเมืองเวทมนต์ที่ถูกบอกเล่าผ่านเรื่องราวหลักในเกมซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ในโลกคุกกี้ที่อาจจะมีข้อมูลบางส่วนเชื่อมต่อกับคุกกี้แลนด์ทั้งสองภาคสถานที่แรกที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งเวทมนต์ในจักรวาลคุกกี้แลนด์คิงดอมนั่นก็คือนครมอนตราพาเฟเดียเมืองที่เป็นศูนย์กลางของพลังเวทมนต์และองค์ความรู้เรื่องเวทมนต์ต่างๆนานาโดยที่เมืองพาเฟเดียนี้มีการพูดถึงครั้งแรกในคุกกี้แลนด์คิงดอมก็จริงแต่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่เป็นเมืองนึงในคุกกี้แลนด์โอเว่นเบรกที่อยู่ใกล้กับหอคอยคลื่นน้ำแข็งพิพิธภัณฑ์ลูฟและหมู่บ้านฤดูหนาวโดยมีเหตุผลมารองรับความเป็นไปได้นี้ทั้งหมด3เหตุผลหลักๆครับเหตุผลที่1คุณอัลมอนจากเรื่องราวของคุกกี้แลนด์คิงดอมจะเล่าว่าเขาอาศัยอยู่ในพาเฟเดียซึ่งพอมาในคุกกี้แลนด์โอเว่นเบรกจะเห็นได้ว่าแบล็กกราวด์ในคุกกี้ทริอัลของคุกกี้อัลมอนจะเป็นสถานที่เดียวกันกับนายบลูชีทจึงคาดการณ์ว่าสถานที่แห่งนี้คือพาเฟเดียในจักรวาลคุกกี้แลนด์โอเว่นเบรกเหตุผลที่2เรื่องราวของ Frame of Unity หรือว่า Light of Beacons ในเกม Cookie Land Kingdom จะเล่าว่าน้องชูครีมคูลาเต้และคุณอัลมอนได้เดินทางไปจุดเปลวเพลิงแห่งปณิธานโดยที่พวกเขาไปคือโอพาเฟเดียซึ่งในภาษาไทยจะแปลว่าเมืองเวทมนต์เก่าและเหตุผลสุดท้ายคือคอสตูมของคุณอัลมอนที่มีชื่อว่า Commissioner of Pavedia คุณอัลมอนในคอสตูมผู้บัญชาการแห่งพาเฟเดียซึ่งจะสอดคล้องกับเหตุผลก่อนหน้านี้ที่คุณอัลมอนอาศัยอยู่ในเมืองเวทมนต์นั่นเองในส่วนของพาเฟเดียในจักรวาลของคุกกี้แลนด์คิงดอมจะมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นทั้งเผ่าพันธุ์คุกกี้และเผ่าพันธุ์อื่นๆโดยมีโรงเรียนเวทมนต์พาเฟเดียหรือพาเฟเดียอินสติทูตเป็นสถานที่อันทรงเกียรติแต่ประวัติศาสตร์ของพาเฟเดียมีมานานมากๆและเป็นตำนานของเมืองพาเฟเดียเก่าหรือโอพาเฟเดียปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองพาเฟเดียในปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเป็นเมืองโบราณแกะสลักลายมังกรอันแสนอันตรายเอาไว้ตำนานของเมืองนี้คือเรื่องเล่าของภาคีแห่งพาเฟเดียกล่าวว่ามันคือพันธสัญญาของเราคุกกี้ที่จะคอยช่วยเหลือและร่วมมือกันเพื่อปกป้องโลกจากภัยอันตรายทั้งมวลซึ่งตำนานนี้ก็ได้เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์แต่แล้วเปลวเพลิงแห่งปณิธานก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้งด้วยฝีมือของน้องชูครีมจากเรื่องราวของ Flame of Unityหลังจากการชำระล้างเวทมนต์แห่งความมืดออกจากตัวหงน้ำตาลได้สำเร็จในเรื่องราวของเอ็งเชงเอลธาเหล่าคณะเดินทางพร้อมด้วยคุกกี้เซเลลี่ก็ได้ไปที่สถาบันเวทมนต์โยเกิร์ตบลูเบอรี่โรงเรียนเวทมนต์ที่คุกกี้เพียววานิลาและคุกกี้เซเลลี่เคยเข้ารับการศึกษาตอนเด็กในปัจจุบันมันเป็นโรงเรียนเวทมนต์เก่าแต่ก่อนที่จะไปถึงโรงเรียนเหล่าคณะเดินทางก็ได้ไปพบกับหมู่บ้านผีไอศกรีมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยผีไอศกรีมนิ่มๆผู้รักในการกินไอศกรีมโดยจากคำบอกเล่าของเราผีจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเด็กๆในสถาบันเวทมนต์โยเกิร์ตบลูเบอรี่มักจะชอบมากินไอศกรีมที่หมู่บ้านนี้นั่นอาจจะเป็นเพราะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองหลังจากนั้นเราคณะเดินทางจะได้ไปที่สถาบันเวทมนต์ด้วยความช่วยเหลือจากแครอนโครงกระดูกผ่านทะเลสาบสีครามที่ระยิบระยับราวกับดวงดาวยามค่ำคืนซึ่งในทะเลสาบนี้ก็มีสัตว์หลายชนิดเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือเหล่าหมึกนุ่มนิ่มที่โผล่มาขัดขวางทางเดินในทะเลสาบเล็กน้อยและเมื่อเหล่าคณะเดินทางข้ามทะเลสาบมาได้แล้วพวกเขาก็จะได้พบกับอาคารร้างแห่งหนึ่งซึ่งภายในมีร่องรอยและอุปกรณ์ต่างๆทางเวทมนต์เป็นศาสตร์ในการสร้างคุกกี้ขึ้นมาเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยจะแสดงให้เราเห็นว่าเหตุผลที่สถาบันแห่งนี้กลายเป็นสถาบันร้าง
นั่นเป็นเพราะฝีมือของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดในตอนที่เกิดสงครามแป้งทมิฬนั่นเองเข้าไปในสถาบันเวทมนต์จะเข้าสู่สถานที่ที่เรียกว่าหอแห่งการตรัสรู้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันเหล่าคณะเดินทางก็ได้ผ่านห้องหลายห้องทั้งห้องสมุดห้องเคมีและห้องวงกตโดยในแต่ละห้องก็จะมีเหล่าคณาจารย์ของสถาบันคอยดูแลรักษามันเอาไว้ซึ่งพวกท่านคอยพิทักษ์สถาบันแห่งนี้เพื่อไม่ให้ประตูมิติแห่งโลกวิญญาณเปิดออกแต่แล้วพอคุกกี้เซลิลี่เปิดประตูเพื่อสร้างคุกกี้ที่สมบูรณ์แบบเหล่าวิญญาณจากโลกอื่นก็ได้ถาโถมเข้ามาทำให้เหล่าคณาจารย์ทั้งหลายกลายเป็นอย่างทุกวันนี้อาจารย์ใหญ่ของสถาบันได้ขอให้เหล่าคณะเดินทางขึ้นบันไดไปส่วนบนของสถาบันเพื่อแก้ไขเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นว่าตรงส่วนบนของสถาบันถูกเรียกว่าเป็นหอแห่งการตรัสรู้และจากการเดินทางของสถาบันแห่งนี้จะมีดวงดาวและพระจันทร์สื่อว่ามันเป็นแหล่งรวมของเวทมนต์แห่งพระจันทร์มืดนั่นเองและหลายสถานที่ที่แอดได้เล่าไปคือสถานที่ที่เป็นเมืองเวทมนต์ถูกเรียกว่าเป็นเมืองเวทมนต์อยู่ใกล้กับเมืองเวทมนต์หรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์แต่ก็ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งนะครับที่เข้าเกณฑ์นี้เช่นอาณาจักรวานิลาซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเวทมนต์หรือจะเป็นหอคอยคลื่นน้ำแข็งซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าอยู่ใกล้กับเมืองเวทมนต์แต่เหตุผลที่แอดไม่ได้เอามาเล่าในวิดีโอนี้เป็นเพราะว่าแอดเก็บไว้เล่าอีกทีในทีมเซตในอนาคตเช่นหอคอยคลื่นน้ำแข็งเนี่ยแอดก็จะเอาไปเล่าในรายการคุกกี้รัน Explore ทีมทะเลที่จะมาถึงนี้และทั้งหมดในวิดีโอนี้คือสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเวทมนต์ในจักรวาลของเกมคุกกี้รันโลกกรุบกรอบใบนี้มีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่งมากๆที่รอให้เราไปสำรวจกันถ้าชอบการนำเสนอวิดีโอทางเราก็ฝาก Indio Studio ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโดเนทมาได้ที่ QR Code ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจในเรื่องเหมือนกับคุณ Indio Studio จึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ